ตัวละครถัดมาก็คือเลนอันนี้ยากเลนเป็นตัวละครที่ยากที่สุดละในการหาแคสเพราะว่าเป็นตัวละครที่ตรงข้ามกับไทม์เลยทั้ง energy แล้วก็นิสัยความอบอุ่นความนิ่งแต่ต้องหน้ามองก็สุดท้ายเราก็มาเจอดิวข้อดีของดิวคือเขาเหมือนมีคลื่นนะเหมือนมีคลื่นที่ใกล้เคียงกับเลนมากแล้วก็เป็นคนที่พออยู่ด้วยกัน4คนแล้วเรารู้สึกว่าผู้จัดคนนี้น่าสนใจปัญหาของดิวคือดิวไม่เคยเล่นอะไรมาก่อนเลยใหม่มากอะไรเงี้ยพอเราได้ดิวมาแล้วอ่ะก็เลยต้องเวิร์กช็อปดิวเป็นคนที่ต้องทำการบ้านเยอะที่สุดแหละแล้วก็บอกกับน้องเสมอว่าแบบมาเจอเรื่องแรกแล้วก็เจอตัวละครที่ยากขนาดนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยากจริงๆมันทั้งเป็นตัวละครที่ฉลาดแล้วก็แบบพูด2ชั้นก็ต้องทำดีเทลเยอะมากฮะจริงๆดิวเป็นคนนิ่งๆแต่ว่าพอเรารู้จักตัวจริงแล้วตรงกันข้ามกับเลนเนี่ยเหมือนกันนี่คือมีความมีความกวนมีความอะไรอย่างเงี้ยเลนของเวอร์ชันนี้เป็นตัวละครที่กล้าพูดฮะว่าแตกต่างจากทุกเวอร์ชันมีเสน่ห์ในแบบของเขามากจริงๆแล้วก็ผมว่าดิวตกให้คนมาหลงรักได้เยอะเหมือนกันเล่นเป็นคนที่นิ่งๆครับสุขุมเขาจะพูดน้อยแล้วก็ช่างสังเกตและที่แน่คือมีความเป็นผู้ใหญ่มากแล้วก็แบบผมรู้สึกว่าบุคลิกของเขาการขยับตัวอะไรเงี้ยมันจะแบบมันดูสมูทดูซอฟต์แต่ว่าก็ดูล็อกอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าเป็นตัวละครที่ดูดีตัวนึงเลยความจริงก็คิดแล้วแบบก็รู้สึกดีใจแล้วครับที่แบบเขาเรียกเราไปแคสต์บทเอฟโฟอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็แค่นั้นก็ดีใจแล้วเราไม่ได้หวังว่าแบบจะได้หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าได้แล้วเราจะทำได้หรือเปล่าแน่ๆมันก็แบบพอได้ยินชื่อมามันก็ดูแบบเป็นงานใหญ่อยู่แล้วครับเราไม่ได้มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นตอนถ่ายครั้งแรกก็รู้ว่ายังไม่พร้อมอะซีนแรกนะพอเริ่มถ่ายอะอ้าวไม่ใช่แบบที่เราคิดนี่หว่าที่เรามีความมั่นใจตอนที่พกมาใช้ไม่ได้แสดงว่าเรายังมั่นใจไม่พอเราแบบยังเก่งอยู่เลยอ่ะอันนี้คือช่วงแรกแล้วก็ช่วงหลังผมรู้สึกว่าปรับได้แล้วก็คล้ายเลนขึ้นจนเป็นเลนแบบ 100% วันนี้เป็นไงบ้างฟีนบนดาดฟ้าฟีนบนดาดฟ้าครับก็เริ่มชินแล้วนะครับแบบรู้สึกว่ามันเริ่มเป็นที่ของตัวเองอะไรเงี้ยผมก็ธรรมชาติขึ้นเปล่าไม่รู้แต่รู้สึกว่าตรงดาดฟ้ามันก็เป็นตัวละครดีครับร้อนไหมครับร้อนสิครับว่าพรุ่งนี้หน้ามันไหม้แล้วในเรื่องเนี่ยผมได้แสดงความสามารถพิเศษที่ผมถนัดก็คือการวาดรูปนะครับก็อย่างที่รู้อยู่แล้วอะเลนเป็นตัวละครที่ต้องวาดรูปอยู่แล้วแล้วก็มันวาดตลอดเวลาคือผมว่ามันวาดมากกว่าผมอีกแน่ๆแล้วคือพอด้วยความที่เลนเป็นตัวละครที่วาดมากกว่าผมอะการวาดของมันอะมันวาดตลอดเวลาอาจจะไม่ใช่งานละเอียดอาจจะไม่ใช่อะไรที่เพอร์เฟกต์แต่แน่ๆมันผ่านการฝึกฝนมาแน่ๆผมเห็นลายเส้นเล็บที่พี่โอต้องการผมรู้สึกว่าแบบมันคือการวาดเร็วแต่ด้วยความเร็วเนี่ยมันมีฝีมือที่แน่นอนมีการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็แบบหลายๆอย่างคือมันเป๊ะไปหมดซึ่งผมไม่ใช่อย่างนั้นผมอาจจะวาดเร็วแต่ไม่เร็วเท่าเลนอาจละเอียดไหมไม่ละเอียดเท่าเลนประสบการณ์เยอะไหมน่าจะไม่เท่าเลนแต่ทำยังไงที่ทำให้ดูแบบว่าผมฝีมือเท่าเลนอันนี้ก็จะต้องไปทำกันบ้านนิดนึงคาแรคเตอร์ของดิวเป็นตัวที่ยากมากแล้วเราต้องมาเวิร์กกับคาแรคเตอร์เนี้ยเยอะด้วยเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับกอย่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เหมือนได้ทำกันบ้านนอกเวลากับดิวค่อนข้างบ่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดิวเป็นคนที่ตั้งใจมากในการที่จะทำให้เรนออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่ามันยากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดิวกับเรนก็มีส่วนที่คล้ายกันอยู่บ้างก็คือเขาเป็นคนที่คือดิวอาจจะไม่ได้มีความโตเท่ากับเรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าดิวก็เป็นคนที่พึ่งพาได้เหมือนกับเรนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมเช็ดสิมันเปื้อนหมดแล้วนะMy.